ดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบจะพามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็เป็นครั้งแรกของโบที่โบทำนะคะโบยังไม่ได้ปลูกผักนะคะแต่โบจะทำเก็บเอาไว้นะคะโบไม่รู้ว่ามันจะออกมาแดงหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะที่โบทำอยู่ที่เมืองไทยนะคะมันไม่แดงนะคะครั้งนี้คือโบจะทำที่ต่างประเทศนะคะก็ไม่รู้ว่าอากาศมันจะทำให้น้ำสังเคราะห์แสงมันแดงหรือเปล่าโบไปดูในกลุ่มของเพื่อนๆมานะคะก็มีบางคนที่เขาทำสำเร็จนะคะคือแดงขึ้นมาได้นะคะก็เลยไปหาสูตรมามันก็มีหลายๆสูตรนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันแดงได้เปล่าแล้วก็มันจะอยู่ที่อากาศด้วยนะคะแล้วก็ที่สกอตแลนด์นะคะก็จะอากาศก็จะเย็นนะคะโบก็เลยจะลองมาทำดูค่ะเผื่อมันจะแดงขึ้นมานะคะเป็นครั้งแรกของโบที่โบจะทำที่ต่างประเทศนะคะโบจะลองทำดูนะคะว่ามันจะแดงหรือเปล่านะคะส่วนน้ำที่โบได้มานะคะดูกันค่ะว่าโบเอาน้ำมาจากที่ไหนบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีน้ำนะคะน้ำที่โบเตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีแถวยาวนะคะก็จะเป็นน้ำประปานะคะน้ำประปาแล้วก็3ขวดนี้นะคะก็จะเป็นน้ำฝนนะคะน้ำฝนอันนี้คือน้ำคลองนะคะน้ำไม่ใช่น้ำคลองน้ำที่ว่ามันตกค้างอยู่ในพวกหลุมพวกบ่อค่ะนะคะโบก็เลยแบบลองไปเอามาดูนะคะลองไปกรองมาดูได้1ขวดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำลำธารนะคะน้ำลำธารที่มันไหลออกมาตามถนนนะคะน้ำเอามาได้แค่ขวดเดียวนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเอาคือฝนตกนะคะก็เลยได้มาแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูค่ะว่าเราจะทำออกมาได้แดงไหมนะคะแล้วก็น้ำไหนจะแดงเร็วกว่ากันนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมของโบนะคะก็จะมี4ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไข่นะคะโบจะใช้3ฟองนะคะเพราะว่าน้ำที่โบได้มาคือมันน่าจะประมาณ13ขวดนะคะโบจะลองดูว่ามันจะใช้ได้พอดีไหมนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะ3ฟองผงชูรสน้ำปลาแล้วก็กะปินะคะเป็นกะปิที่โบได้มาโบไม่รู้ว่าจะใช้ได้ดีไหมนะคะก็โบก็เพิ่งไปหาซื้อมานะคะก็มี4อย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าโบจะทำยังไงนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะตอกไข่ทั้ง3ฟองลงไปนะคะส่วนเปลือกมันนะคะโบจะคี่มันมีสารโปรตีนเหมือนกันนะคะเราก็ใส่ไปแล้วโบก็เสียดายด้วยนะคะไม่อยากทิ้งมันนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะโบละเลงเลยนะคะใครไม่ใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่โบใส่ถุงมือเพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคือถ้าลูกตื่นก็จะได้ถอดถุงมือเลยต่อไปนะคะผงชูรสนะคะผงชูรสโบจะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะเราใหญ่ไปไหมเนี่ยน้ำปลานะคะจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะจะใช้สูตรไหนก็ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะสูตร333นะคะกะปินะคะกะปิจิ้มมะม่วงกินก่อนไหมกะปินะคะบัวจะเอามาละลายน้ำปังหางนะคะกะปินะคะโบจะตักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ3ช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราอ้อมาละลายนะคะอันนี้คือน้ำอุ่นนะคะนิดหน่อยนะคะค่ะก็ละลายแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาผสมกันนะคะหรือใครจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะ
โบพักไว้เพราะว่าโบใช้น้ำอุ่นนะคะทำให้มันละลายเดี๋ยวพักไว้สักพักนึงค่ะแล้วนะคะเนื้อมันก็จะประมาณนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเหลือก็เอาไปทำน้ำชุบนะคะตีให้เข้ากันนะคะค่ะก็คนให้เข้ากันเลยนะคะนี่คืออาหารของจุลินทรีย์นะคะต่อไปนะคะก็ตั้งกระทะทอดได้เลยค่ะรอเล่นนะคะค่ะก็เดี๋ยวคนให้มันเท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในน้ำนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ำกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำที่โบได้มาจากมันอยู่ในแอ่งนะคะในแอ่งเราจะเราจะใส่ลงไป1ช้อนนะคะ1ช้อนโอ้ทำไมแก้วมันออกเดี๋ยวโบหาวิธีก่อนทำเมื่อกี้1ช้อนผงนะคะโบก็จะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะบวกของแสงบวกไม่มีกล้วยนะคะเมื่อกี้มันหกไปนิดนึงเนาะใส่แล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝานะคะแล้วก็เขย่านะคะโอเคได้แล้วหนึ่งน้ำส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำจากลำธารนะคะมันไหลมันพอดีถนนมันแตกนะคะแล้วมันไหลลงมาเดี๋ยวโบจะโชว์รูปให้ดูนะคะอันนี้นะคะ1ช้อนเหมือนกันนะคะโบจะใส่ลงไป1ช้อนโบขอใส่ตรงนี้1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงปิดฝาแล้วก็เขย่านะคะได้แล้วนะคะสองน้ำส่วนอันนี้นะคะคือน้ำฝนนะคะอันนี้นะคะคือน้ำฝนนะคะโบได้มา3ขวดเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปน้ำฝนที่โบลองเอาไว้นะคะโบก็จะใส่ลงไปอย่างละ1ช้อนไม่มีกล้วยนะคะต้องหาวิธีเอาเองนะคะอ๋อโบจะแล้วปิดฝานะคะเขย่ามันค่ะอีกขวดนึงนะคะโบจะทดลองใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะคะโบจะดูว่ามันจะออกมาเป็นสียังไงนะคะมันจะออกมาเร็วกว่ากันหรือเปล่านะคะโบจะใส่2ขวดที่ไม่ได้ติดพลาสติกนะคะใส่2ช้อนนะเป็นโบจะลองเอามาทดลองอะนะคะก็เลยจะลองทำดูว่าอันไหนมันจะเป็นเร็วกว่ากันเนาะส่วนที่ตั้งเป็นแถวตรงนี้นะคะตั้งเป็นแถวตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำประปานะคะน้ำบาดาลนะน้ำประปานะคะโบเอามาตั้งตากแดดไว้นะคะประมาณ2วันนะคะสีฟ้านะคะโบจะใส่น้ำไข่ประมาณเสิร์ฟไข่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วโบจะลองดูนะคะว่ามันจะออกมา2ช้อนโต๊ะ
ว่าน้ำประปาถ้าเกิดว่าใส่ลงไป1ช้อนกับใส่ลงไป2ช้อนอันไหนมันจะ2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็น2ช้อนช้อนโต๊ะนะคะโบจะทดลองกับน้ำประปาดูนะคะว่า2ช้อนโต๊ะกับ1ช้อนโต๊ะอันไหนมันจะแดงเร็วกว่ากันนะคะหรือมันจะไม่แดงนะคะนี่คือ1ช้อนโต๊ะเนาะก็ที่เหลือนะคะตั้งกระทะร้อนๆนะคะทอดกินได้เลยพูดเล่นนะคะต่อไปนะคะทำการเขย่านะคะเขย่าวันนี้นะคะอันนี้คือ1ช้อนโต๊ะนะคะดูกันนะคะว่าอันไหนจะแดงก่อนกันนะคะเดี๋ยวโบจะเอาไปวางไว้ที่ทำพุงนะคะเวลาลูกมาก็จะได้ให้จ้ำเลยนะคะค่ะโบก็จะเอามาวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำประปานะคะอันนี้คือ3ขวดนี่คือน้ำฝน2ขวดนี้คือที่เราใส่ไปแค่ช้อนเดียวอันนี้คือใส่ไป2ช้อนนะคะส่วนอันนี้คือน้ำทานลำธารนะคะอันนี้คือน้ำแอ่งที่น้ำขังนะคะน้ำขังเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะคะแล้ว4ขวดสีส้มนี้นะคะก็จะเป็นน้ำประปาแต่โบใส่ไปแค่ช้อนเดียวนะคะใส่ไข่ไปแค่ช้อนเดียวนะคะอันนี้ก็คือน้ำอันนี้ก็คือน้ำประปาที่ใส่ไข่ไป2นะคะสีฟ้านะคะฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจาก7วันนะคะหลังจาก7วันคือโบจะมาดูว่ามีอันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีก7วันค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเขย่าบ่อยๆนะคะวันละ 2-3 ครั้งหรือไม่ก็วันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่ถ้าอยากให้แดงเร็วก็ลองเขย่าบ่อยๆดูนะคะของโบก็จะขึ้นไปกระโดดบนนั้นเลยนะคะมันก็จะได้จำเดี๋ยวจะลองเขย่าดูนะคะมันก็จะกระโดดปุ๊บมันก็จะเขย่าไปทั้งหมดนะคะค่ะนี่ก็เป็นน้ำที่โบน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่โบทำเมื่อ7วันที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้7วันนะคะดูความแตกต่างของแต่ละน้ำแต่ละแหล่งน้ำนะคะก็ตอนนี้คือ7วันนะคะยังเป็นสีแบบนี้อยู่นะเดี๋ยวโบจะรออีกสัก1อาทิตย์นะคะอีก7วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะแดงให้โบหรือเปล่าถ้าไม่แดงนะคะโบจะเก็บไว้อีก1เดือนนะคะเป็นระยะเวลา1เดือนเพราะว่าอากาศที่นี่คือเปลี่ยนแปลงนะคะโบก็เลยจะต้องทดลองนะคะว่าจะทำยังไงให้มันแดงนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขุ่นๆแล้วนะคะเริ่มออกเป็นสีชมพูนิดหน่อยนะคะเห็นไหมบางขวดก็เกือบจะเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะแดงให้โบหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้นะคะโบก็มาอัปเดตนะคะอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่โบทำไว้ประมาณตอนนี้คือได้ประมาณ2เดือนค่ะประมาณ2เดือนนิดๆนะคะ2เดือนกับอีก1อาทิตย์นะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นตอนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะตอนได้ประมาณ1เดือนนะคะมันก็เป็นสีเขียวมรกตนะคะสีเขียวมรกตอันนี้คือน้ำฝนน้ำคลองแล้วก็น้ำขังนะคะน้ำขัง
นะคะเป็นสีเขียวแล้วนะคะนี้ใช้ได้แล้วนะคะระบบเอาไปใช้แล้ว1ขวดนะคะเอาไปใช้แล้ว1ขวดนะคะผลที่ได้นะคะนี่สวยงามค่ะดอกไม้บิ่งบานสวยงามมากค่ะนี่คือเอามาใช้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำประปานะคะน้ำประปาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่2ช้อนนะคะคือยังไม่แดงเนาะยังไม่แดงอันนี้คือใส่1ช้อนนะคะอันนี้ก็เริ่มเขียวนะคะอันนี้น้ำประปานะคะนี่น้ำประปาเริ่มเขียวนะคะอยากให้แดงนะคะไม่ได้อยากให้เขียวแต่ว่าเขียวก็ใช้ได้นะคะเขียวก็ใช้ดีนะคะส่วนตัวนี้นะคะน้ำประปาเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้โบจะเจาะรูนะคะเจาะรูให้มันมีออกซิเจนนะคะเจาะรูแล้วก็ล้มมั่งนะคะมันก็เลยเหลือแค่นี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นสีชมพูแล้วค่ะ2เดือนกับอีก1อาทิตย์นะคะนี่ภูมิใจขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะก็คือส่วนที่โบทำได้ประมาณ2เดือนครึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะผลที่ได้นะคะก็จะสวยงามมากค่ะดอกไม้สวยงามมากนะคะจุลินทรีย์มันต้องการออกซิเจนจริงๆเนาะดูสิอันนี้คือทำพร้อมกันนะคะทำพร้อมกันหมดเลยนะทำพร้อมกันหมดเลยนะคะตัวนี้ก็ทำพร้อมกันนะคะแต่ตัวนี้แค่เจาะฝานะคะเจาะให้มันเป็นรูให้มันมีออกซิเจนเข้าไปเนาะนะคะให้มันได้รับออกซิเจนเนาะมันก็เป็นสีชมพูสีมันดอกไม้เลยค่ะเดี๋ยวโบก็จะเก็บไว้ประมาณอีกสัก1เดือนถึง2เดือนนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่จะไม่เหมือนที่อากาศที่ไทยนะคะมันก็เลยจะเป็นช้าหน่อยนะคะใช้เวลา 3-4 เดือนเลยนะคะแต่บางคนนะคะที่มีหัวเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะแดงเร็วเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าใครทำได้เร็วมากแต่ว่าโบสามารถทำได้ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนก็จะเริ่มแดงเนาะ